ประเทศไทยคือยุคที่เขาล่าอาณานิคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะฮะเห็นไหมฮะท่านต้องเอาชาติให้รอดนะท่านต้องเอาพระองค์ท่านให้รอดท่านถึงจะเอาชาติรอดเพราะนั้นพระองค์ท่านรอดเพราะท่านมีความคิดท่านศึกษารู้ท่านรู้สถานการณ์ว่าชาติอยู่ในสถานการณ์อะไรนะฮะท่านถึงกำหนดนโยบายพลิกแผ่นดินเลยไหมฮะท่านยกเลิกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของท่านเยอะแยะเช่นเลิกทาสท่านปฏิรูปที่ดินท่านตั้งรัฐวิสาหกิจท่านเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินจากจตุสดมมาเป็นกระทรวงทบวงกลมคือสร้างความทันสมัยเพื่อไปยกเลิกเงื่อนไขของพวกล่าอาณานิคมอันนี้เขาเรียกว่านโยบายพลิกแผ่นดินใครจะไปเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นต้องยกเลิกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของท่านเองคือยกอำนาจที่มีอยู่ในตัวท่านเยอะแยะเลยครับเพื่อเอาประเทศชาติไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งมันไปเจริญก้าวหน้าไปทำลายเงื่อนไขของพวกนักล่าอาณาจักรอันอย่างนี้เขาเรียกว่านโยบายพลิกแผ่นดินเหมือนกันกับวันนี้ประเทศยากจนโอ้โหหนี้สิน4ล้านล้านกว่าแล้วใช่ไหมอาจารย์ปัญหาสารพัดสารพัดโสเภณีเต็มบ้านเต็มเมืองเด็กจะยิงกันกลางถนนและเกิดสงครามย่อยๆทั่วประเทศถามว่านโยบายแค่นี้กับผู้บริหารประเทศผมไม่ได้ดูถูกนะคนมีความรู้เยอะแต่คนมีความรู้การเมืองน้อยมากคิดจะเอาตัวรอดกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมอยากกราบเรียนว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณต้องมีนโยบายที่พลิกแผ่นดินให้ได้เลยนะแค่หนี้สินประเทศเนี่ยแค่เอาทรัพย์สินของเราที่ควรจะได้ร้อยนึงเนี่ยคุณต้องเสียไป80เนี่ยเอาคืนมาเนี่ยแก้ปัญหาได้เยอะแยะเลยฮะและวิธีเอาคืนมาก็ง่ายๆฮะทำยังไงคะท่านก็เอาอำนาจไปไว้ที่ประชาชนนะอย่าไปไว้ที่พ่อค้าค่ะนี่ฮะนี่คืออธิปไตยปวงชนไงผมเรียนนิดนึงนะครับว่าเสื้อเหลืองก็ดีเสื้อแดงเสื้อสีอะไรก็ดีเนี่ยดูแล้วมีจุดร่วมมันเดียวกันอยากได้ความเป็นธรรมอยากได้สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้แต่บังเอิญคนนำเนี่ยเขาเรียกว่าการนำมันผิดเนี่ยไปนำไปเอาเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ได้นะผิดที่การเมืองก็ต้องเอาการเมืองถูกมาต้องเอาประชาธิปไตยชาวบ้านเขาเรียกร้องความเป็นธรรมก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นแหละคุณเอามาให้เขาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะความเข้าใจคุณไม่พอเนี่ยเหมือนทหารยึดอำนาจรัฐเนี่ยผมไม่คิดอยากจะให้ทหารออกมายึดอะไรโดยไม่เข้าใจนะแล้วไปเรียกว่าทหารปฏิวัติเนี่ยผิดเลยเพราะกองทัพไม่เคยทำการปฏิวัติมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทำได้แค่การรัฐประหารคือการยึดอำนาจรัฐโดยพลันเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจรัฐแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านอำนาจจากเผด็จการไปสู่อำนาจปวงชนได้เนี่ยจึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นผมกราบเรียนได้เลยว่ากองทัพเป็นกลไกเอกของรัฐนะฮะเป็นกลไกเอกกลไกของรัฐมีเยอะแยะคือระบบราชการเนี่ยแต่กองทัพเป็นกลไกเอกประเทศนี้ถ้าไม่มีกองทัพเอาชาติคืนจากพม่าไม่ได้นะฮะเพราะนั้นกองทัพสร้างผู้นำคือพระเจ้าตากให้เป็นพระมหากษัตริย์เห็นไหมฮะเพราะนั้นพระมหากษัตริย์กับกองทัพจึงเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะกองทัพมีสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดอยู่ในมือซึ่งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้เลยเขาเรียกว่าความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่รัฐธรรมนูญอาจจะต้องคุยครั้งต่อไปท่านค่ะค่ะสรุปค่ะอาจารย์ค่ะมี 2-3 ประเด็นนะครับอันแรกนี่ที่ดูท่านที่โคราชบอกว่าดูท่าทางอาจารย์วุฒิพงศ์นี่ร้อนแรงทรงจะวัยรุ่นอายุน้อยไม่ครับผมอายุเท่าๆคุณจริงใจนี่แหละครับผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันผมบอกเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหลืออดแล้วก็รุนแรงเพราะฉะนั้นท้ายสุดเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่แรงเนี่ยผมว่าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อันที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือไอ้ที่บอกว่าให้ถอดเสื้อทุกสีแล้วเข้ามาในห้องไม่ได้หมายความว่าไม่ปฏิเสธสีนะครับความจริงเนี่ยรับทุกสีแล้วก็แต่ละสีเนี่ยเข้ามาไม่ได้มาทะเลาะกันในห้องที่ผมบอกคือให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ร่วมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนไอ้การรบระหว่างเหลืองกับแดงแดงกับเหลืองให้มาเป็นการรบระหว่างประชาชน65ล้านคนไม่ว่าจะเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่รบกับนักการเมืองและนายทุนการเมืองนะครับอันนี้เนี่ยท่านที่เป็นเสื้ออดีตเสื้อแดงก็ได้ยืนยันนะครับว่าเราได้ทำแล้วเราประสบความสำเร็จหลายต่อหลายครั้งเราไปไฮปาร์คเนี่ยโอ้วินมอเตอร์ไซค์โกรธมากแม่ค้าขายข้อแกงแต่พอเราลงมา60นาทีให้หลังที่น่าสนใจก็คือพอเราไปซื้อน้ำเพราะว่าเหงื่อร้อนเหงื่อแตกซกเราเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องจ่ายเงิน
เขาให้ฟรีเราได้แกงฟรีได้ขนมฟรีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราได้ทั้งเสื้อแดงแล้วเราได้ทั้งเสื้อเหลืองนะครับอันนี้ยืนยันได้ส่วนว่าเอ๊ะทำไมต้องรีบร้อนนะครับต้องเดือนธันวาคมผมมี2เหตุผลง่ายๆอันที่1ยิ่งยืดเนิ่นนานนะครับยิ่งเสร็จนักการเมืองเพราะวันนี้เนี่ยยิ่งเขาเยอะเนิ่นนานเขาก็จะรวบรวมเขาเรียก consolidate รวมอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าพ้นจากธันวาคมเนี่ยมันก็จะริบหรี่ไปเรื่อยๆอันที่สองเหตุผลที่สองก็คือผมเป็นนักบริหารผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนถ้ามันไม่มีเป้าไม่มีความชัดเจนมันก็เล่นกันไปเรื่อยๆงานนี้ไม่ใช่งานประจำหรือธุรกิจปกติของผมอันนี้ผมตัดเวลาในชีวิตของผมมาเพื่อที่จะมารบกับสิ่งนี้เพราะว่าเหลืออดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานโปรเจกต์เพื่อที่จะทำให้เสร็จนะครับส่วนเพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องมีไอ้ 1,000 วันเอ๊ะมันจะสั้นไปไหมผมคิดว่าถ้ายาวเกินไปจะเกิด2สิ่งอันที่1ก็ลากยาวอันที่2ไอ้ตัวที่จะมาแก้ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาซะเองด้วยเหตุผลเหมือนเดิมก็คือว่าผมเป็นนักธุรกิจและนักบริหารต้องมีเป้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย 1,000 วันเนี่ยวันแรกเลย day 1 นะครับ คุณต้องเขียนเป็นเหมือนกับแกนชาร์ตว่าคุณจะทำอะไรบ้าง ใน 1,000 วันหรือ33เดือนหรือ143สัปดาห์คุณจะต้องเขียนบอกประชาชนว่าคุณจะทำอะไรแล้วต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาเอกสารพวกนี้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นและอยู่นานกว่านั้นก็ไม่ดีมันจะมีปัญหาเรื่องต่างชาติและเพราะฉะนั้นขอสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าเห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเลิกทะเลาะกันเองนะครับร่วมมือกันเพื่อรบกับนักการเมืองและนายทุนการเมืองและถ้าเห็นด้วยช่วยรวบรวมเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายเดือนธันวาคมนี้หลังวันเฉลิมเราต้องการ 200,000 คนที่ถนนราชดำเนินถ้าเห็นด้วยช่วยกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะท่านชิงชัยมงคลธรรมค่ะและดร.วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะพบกันใหม่กับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ